สวัสดีค่ะแวบข้างทางมาดูกระท่อมน้อยนะคะกระท่อมน้อยข้างทางนะอ๋อก็จะมีดอกหญ้าด้วยเนาะดอกหญ้าอะไรเอ่ยดอกหญ้าแห้วหมูเหรอจะสีน้ำตาลนะเป็นสีน้ำตาลดูก่อนดูความใกล้ชิดกันก็มีน้อยนิดไม่มีไม่เยอะนะคะเราจะพามาดูสระนะคะสระน้ำตอนนี้กำลังลดนะคะน้ำเราจะมาดูดวงอาทิตย์นะคะเราจะมาเก็บบรรยากาศดวงอาทิตย์ยามเย็นนี่นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าแดดจะร้อนมากเวลาถ่ายคลิปออกมาถ่ายภาพออกมาแล้วจะแสงจะแรงนะคะก็ลดหน้ากล้องแล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่เห็นดวงอาทิตย์แบบเต็มๆลุดนะคะก็จะมองจากจุดนี้โอ้โหแสงแยงตาเลยนะนี่นะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นเนาะจะมีหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกปลูกคุมดินเนาะไม่ให้ซุดนะคะข้างสระนั้นก็มีนะแต่ถ้าจะทำเป็นพันธุ์ไว้นะคะแล้วคนจะแยกปลูกเนาะนี่ไงจะตกลงริมตลิ่งแล้วเนาะสุดอยู่แต่ก็ยังคงเหลือของต้นหญ้าไว้คุมอยู่นะคะเนี่ยปัญหาเนาะขุดดินแต่ดวงอาทิตย์เรามองไม่ชัดเลยนะคะว่าจะเก็บตรงนี้สวยๆหน่อยเนาะโอเคไว้ก็จะกดหน้ากล้องลงนะคะอยากจะเห็นดวงอาทิตย์เนาะใกล้จะตกดินแล้วนะคะถ้าตกดินนี่เร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆก็มองบรรยากาศชายทุ่งนะคะชายทุ่งนะคะท้ายทุ่งเลยแหละไม่ใช่ท้ายชายวันนี้มาท้ายทุ่งเลยชายทุ่งท้ายทุ่งนี่เหมือนกันไหมเนี่ยนะคะก็จะบ่อน้ําก็เหมือนกับจะมีการสูบไปแล้วมั้งเพราะร่องรอยการรื้อถอนซากของไม้เนาะระเนระนาดอยู่นะคะช่วงตรุษจีนนะคะจะมีการสูบบ่อปลาเนาะก็ไม่เคยเจอเขาสูบสักทีเพราะว่าปีนี้น้ำไม่เยอะนะคะแต่บ่อนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสูบไหมแต่วายคิดว่าสูบไปแล้วล่ะเพราะว่าลักษณะไม้เหมือนกับจะถูกโยนลงไปนะคะจากประสบการณ์ที่เคยเห็นเข้ามาเนาะสีของน้ำก็มีความขุ่นมัวอยู่นะคะสัตว์เลี้ยงเขาลงไปไม่ได้เพราะมันชันนะคะมาเราก็มาดูดวงอาทิตย์จะตกดีกว่าเก็บภาพสวยๆฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้อาทิตย์ยามเย็นนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม